นแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนใช้ไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนแล้วตกลงไอ้เจ้าเงินนั่นน่ะมันได้กลับมาหรือไม่มันมาที่ไหนหรอพอนางพิกุลท้องแก่คลอดลูกออกมาเป็นหญิงข้าตั้งชื่อให้มันว่านางแดงพอมันมีลูกมันก็ไม่เอ่ยถึงผัวมันอีกเลยเพราะความเป็นหญิงเนี่ยมันทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจให้กับลูกมันคนเดียวแล้วมาวันหนึ่งเวลาผ่านไปมันมีนักเลงสองคนมาถามหาพิกุลมันชื่อว่าไอ้ทุยกับไอ้ผงเฮ้ยพวกนี้เป็นใครขึ้นมาเรือแค่ทำไมข้าไอ้ทุยข้าไอ้ผงลูกน้องพี่เงินไปพี่เงินหรือพี่เงินอยู่ไหนพี่เงินเล่าพี่เงินอยู่ไหนไม่ได้มาดอกแต่ส่งข้าสองคนมาแทนแล้วส่งพวกเองมาทำไมอ่ะนี่เงินเงินแม่พี่เงินเอามาให้พวกเองให้ทำไมเหรอเพื่อมาขอตัวลูกพี่เงินไปเลี้ยงไงเล่าลูกเฮ้ยเฮ้ยทำลูกใครเฮ้ย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 พี่จ้อยแพ้ในเรื่องที่มันฟันท่านใช่มันฟันข้าจนข้าเจ็บจนหมดแรงแต่ข้ากระเสือกกระสนตามลูกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ
ไม่